สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพร้อมสายฝนนะจ้ามื้อนี้สิซุปเกลือใส่เห็ดซุปกินแบบง่ายๆเลยจ้าพริกกับหอมพริกกับกระเทียมกับหอมพะนะคั่วไว้แล้วจ้าใส่ลงไปเลยเดี๋ยวสิใส่พริกป่นผมเนาะอย่าฟ้าใส่ร้านมันสิเผ็ดจ้ะเผ็ดโคตรเนาะกินบ่ได้ใส่กระเทียมลงไปตำเลยจ้ะทีนี้ละเอียดจังนี่นะจ๊ะใส่บักเกลือเข้าลงไปเลยเกลือกับเห็ดต้มใส่กันไว้แล้วันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะจ๊ะขนาดที่มาใส่ผิดคนยังขนาดจะเผ็ดแล้วจ้ะให้เขากันก็เนาะเดี๋ยวเขาค่อยมาปรุงกันนี่จ้ะเอาซ้ำนี่เนาะบ่เอาเหลือหลายปานใดมาทีนี้เขามาปรุงกันใส่พริกป่นนิดนึงจ้ะเอาสีสันมันจะได้สีแดงงามจะกินเนาะน้ำปลาตักมาได้เลยน้ำปลาแดกใส่ลงไปสองวงกูนะเป็นนัวที่ไหนตั้งนัวอายิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติใส่ลงไปถ้าพวกกินกับว่าใส่เนาะนี่ร้านก็ได้ใส่บักนาวลงไปนะบักนาวนี่ผู้ใดบ่มกินสมก็ต้องใส่เนาะจ้ะหวานเลยเอากินหัวชิ้นรสชาติของสปอนจะจะไปใส่น้ำปลาต้องใส่น้ำปลาแดดต้องใส่แดดเดี๋ยวมันจะเค็มเอาคืนไม่ได้เนาะมันจางครับใส่เพิ่มได้แต่ว่ามันเค็มห่อออกก็ได้เนาะแบบเนาะพอดีเลยใส่ผักซี่ไปเลยใส่ลงไปได้ไม่หอมเลยคนเลยจ้ะหอมหอมกระเทียมเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีขอเดี๋ยวมาตุยเดี๋ยวมาตุยน้ำกันเด้อพี่น้องเลยจะตักใส่ถ้วยให้เบิ่งนะจ๊ะทีนี้มาจ้ะพี่น้องนี่วางสิถาดนี่ให้เบิ่งเลยเนาะมากินบ่ซุปมะเขือใส่เห็ดของเฮาก็เรียบร้อยแล้วจ้ะจับให้เบิ่งใกล้นี่หน้าตาน่ากินไหมเอ่ยนี่เห็นป่ะเขาเดี๋ยวมาตุยครับใหญ่ๆน้ำกันด้วยจ้ะอ
ไปแล้วจ้ะแล้วพนักงานขอบคุณจ้ะขอบคุณที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะในจังไรเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า